สวัสดีจ้ากลับมาพบกับช่องโอ้ปอชาแนลกันอีกแล้วนะคะเพื่อนๆวันนี้ก็จะมีข่าวที่ชื่นอกชื่นใจเนี่ยจากหัวข้อใหญ่ๆมาฝากเพื่อนๆกันถึงหลายๆข้อกันเลยนะเกี่ยวกับน้องลิซ่าของเราทั้งหมดอย่างแน่นอนเลยนะจ้าว่าแต่ช่วงนี้เนี่ยจะมีอะไรที่เกี่ยวกับน้องลิซ่ากันบ้างเดี๋ยวแอดจะมาแถลงไขให้ฟังกันนะครับเริ่มจากเรื่องแรกกันเลยนะครับเมื่อทางเว็บ The Standard เนี่ยเขารวบรวม7สิ่งที่ทำให้คนเนี่ยรักสไตล์แล้วก็โมเมนต์ของน้องลิซ่าจากเด็กสาวบุรีรัมย์สู่ไอคอนแฟชั่นระดับโลกนั่นเองจ้ามาฝากเพื่อนๆกันแล้วซึ่งแอดจะอ่านแบบสรุปย่อนะอาจจะไม่ได้อ่านทั้งหมดนะเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเพื่อนๆก็น่าจะพอทราบกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูกันดีกว่าว่า7สิ่งที่ทำให้คนทั่วโลกหลงรักน้องลิซ่าแล้วก็ความเป็นไอคอนแฟชั่นเนี่ยมีอะไรกันบ้างจ้าเริ่มจากเรื่องแรกกันเลยนะครับเขาบอกว่าเซลีนแบรนด์แอมบาสเดอร์เป็นหัวข้อแรก1ข่าวแฟชั่นใหญ่ของปี2020ต้องยกให้กับข่าวการประกาศ Global Brand Ambassador ของเซลีนโดยทางแบรนด์ได้เลือกลิซ่ารับตำแหน่งดังกล่าวอิทธิพลของน้องของเรานะทำให้แบรนด์เซลีนภายใต้การออกแบบของเฮดิซาลิมานกลับมาสร้างกระแสได้อีกครั้งเพราะไม่ว่าน้องจะหยิบจับอะไรมาสวมใส่ก็ตามจะกลายเป็นสินค้าขายดีโซเอาท์ในเวลาอันรวดเร็วส่งให้เซลีนเป็นแบรนด์ที่มียอดเติบโตที่เร็วที่สุดในเครือ LVMH นั่นเองจ้าแน่นอนว่าไอ้เต้าความรักของเราคือหนึ่งเหตุผลนั้นและไม่ใช่แค่นั้นนะในคอลเลกชัน Spring 2023เสื้อผ้าบุรุษลิซ่าก็ได้รับไปร่วมชมโชว์ร่วมกับเพื่อนศิลปินอย่าง VBTS และ Park Bo Gumnik ด้วยจ้าและรอบน้องลิซ่าของเราถึงไปกัน3คนนะจ๊ะแต่ Hashtag Lisa X Celine ก็ทำยอดทวิตทะลุถึง4ล้านครั้งภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงอีกด้วยเด้อและจบได้ยอดทวิตสูงกว่า 6.44 ล้านทวิตใน24ชั่วโมงเท่านั้นด้วยนะจ๊ะอ่ะส่วนอันต่อมานะครับ Bulgari Brand Ambassador เป็นอีก1แบรนด์ที่ประกาศเข้ารับตำแหน่ง Global Brand Ambassador ของลิซ่านั่นก็คือ Bulgari ในคือ LVMH เหมือนกันซึ่งข่าวนี้นะสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนคลับอย่างมากเพราะ Bulgari ถือเป็นแบรนด์ High Jewelry ที่หลายคนไม่ได้คาดคิดว่าจะตามกระแสป๊อปคัลเจอร์อย่าง K-pop ด้วยการดึงน้องลิซ่ามาร่วมงานโดยคอลเลคชันแรกที่น้องของเรานะครับร่วมงานเป็นโปรโมทเครื่องประดับซิกเนเจอร์อย่าง Serpenti และ B01 ลายเครื่องประดับที่แบรนด์ตั้งใจสร้างภาพลักษณ์ให้เข้าถึงได้ง่ายและดูวัยรุ่นขึ้นผ่านการให้ลิซ่านั้นใช้นั่นเองจ้าส่วนหัวข้อต่อมาสำคัญไม่แพ้กันเลยครับเขาบอกว่าการซัพพอร์ตแบรนด์ไทยนั่นเองซึ่งเขาบอกว่าในปี2021เนี่ยแฟนคลับแทบคลั่งเลยนะเมื่อน้องลิซ่าของเราได้ปล่อยผลงานโซโล่ครั้งแรกโดยเพลงแรกที่ปล่อยในมิวสิกวิดีโอสุดเปรี้ยวก็คือลาลิซานอกจากจะสร้างสถิติมากมายทางอุตสาหกรรมดนตรีแฟชั่นในมิวสิกวิดีโอตัวนี้เนี่ยยังถูกพูดถึงเป็นอย่างมากโดยเฉพาะชุดไทยที่น้องเนี่ยเลือกสวมใส่ในคราวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นชุดผ้าสบายสีทองออกแบบโดยอาซาว่าหรือจะเป็นเครื่องหัวรัดเกล้านะครับจากแบรนด์ Hooks by Papakas รวมถึงตังหูและสร้อยสังวาลจากฝีมือซารานั่นเองนะจ๊ะอ่ะประมาณนี้นะเพื่อนๆจริงๆก็มีอีกหลายเหตุการณ์ลูกชิ้นยืนกินนู่นนี่นั่นก็เพื่อนๆก็น่าจะรับรู้กันแล้วนั่นเองนะครับหัวข้อถัดมานะจ๊ะขึ้นชื่อหัวข้อแปลกๆนะจ๊ะแต่เป็นรางวัลใหญ่มากๆก็คือ BOF 500ซึ่ง BOF 500นี่สำคัญยังไงนะครับเขาบอกว่าเป็นก้าวสำคัญของการเป็นผู้ทรงอิทธิพลของน้องลิซ่าคือการที่น้องเนี่ยติดอยู่ในลิสต์ BOF 500เป็นหนึ่งในรายชื่อสำคัญที่สุดของวงการแฟชั่นที่จัดทำขึ้นเพื่อเว็บไซต์แฟชั่นด้านธุรกิจชื่อดังอย่าง The Business of Fashion นั่นเองจ้าที่จะรวมผู้ทรงอิทธิพลต่อวงการแฟชั่นจากหลากหลายอาชีพซึ่งสำหรับน้องลิซ่าของเราติดอันดับในลิสต์นี้ครั้งแรกนะครับในปี2022และล่าสุดก็ยังคงรั้งตำแหน่งผู้ทรงอิทธิพลไว้อย่างต่อเนื่องนั่นเองจ้าซึ่งว่าหัวข้อนี้ว้าวแล้วใช่ไหมเพื่อนๆหัวข้อต่อมาก็ว้าวไม่แพ้กันอย่างที่แอดเคยให้ข้อมูลไปแล้ว1ครั้งนะครับก็คือ Andam Awards Judge เมื่อปี2021น้องลิซ่าได้ตอกย้ำการเป็นหนึ่งในผู้ทรงอิทธิพลมากที่สุดด้านแฟชั่นของโลกหลังจากได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการเวที Andam Fashion Awards ประจำปีนั้นร่วมกับดีไซเนอร์อย่าง Fulbrefillo คริสบลีเคอร์บี้จีนเรมอนแล้วก็อีกหลายๆคนที่เป็นตัวทงตัวท็อปหรือจะเป็นบรรณาธิการของ Vogue.com ก็มานะจ๊ะบอกเลยนะซึ่งเวทีนี้เนี่ยจัดครั้งแรกตั้งแต่ปี1989นะจ๊ะแต่ก็อย่างที่แอดเคยบอกไปแล้วว่ามีใครบางคนเนี่ยก็ไม่ได้ให้น้องลิซ่าของเราไปออกงานนี้ด้วยนั่นเองจ้ากลัวน้องเนี่ยจะทำหน้าที่ได้ดีไงอะไรก็ว่าไปนั่นเองนะจ๊ะส่วนอันต่อมานะครับเขาบอกว่าซิกเนเจอร์บิวตี้ลุคก็คือลุคเอกลักษณ์ของน้องลิซ่านะครับเขาบอกว่าหากใครติดตามน้องลิซ่าอย่างต่อเนื่องเนี่ยจะรู้ว่าทรงผมซิกเนเจอร์ของน้องก็จะเป็นหน้ามาเท่านั้นจ้าไม่ว่าจะตัดยาวหรือสั้นย้อมสีกัดสีหรือธรรมชาติก็ตามจนกลายเป็นลุคที่แฟนๆของน้องนั้นทำตามกันเป็นจำนวนมากแต่หลังๆมานี้จะได้เห็นได้ว่าน้องลิซ่าเนี่ยเริ่มเปลี่ยนสไตล์ทรงผมใหม่จากที่ไม่เคยเปิดหน้าม้าเลยน้องลิซ่าของเราก็ได้มีการทำผมแซกกลางเผยหน้าผากจนกลายเป็นไวรัลเป็นช่วงนึงทรงผมใหม่ของน้องนะครับทำให้น้องดูหน้าหวานขึ้นและดูโตจากเด็กสาวเฟียสสู่ผู้หญิงเต็มตัวเช่นที่งานโคเชล่า2023เป็นต้นนั่นเองจ้าแล้วก็หัวข้อสุดท้ายนะครับอันนี้ก็คือไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะจ๊ะเพราะว่าไซด์โปรเจกต์ก็คือเป็นโปรเจกต์ที่น้องลิซ่าเนี่ย
ออกมารับด้วยตัวเองนะครับเขาบอกว่าปีนี้น้องลิซ่าเนี่ยยังช็อกแฟนคลับอีกครั้งกับข่าวการตัดสินใจร่วมโชว์กับคณะคาบาเร่ชื่อดังของ Crazy Horse Paris หลังจากที่น้องเนี่ยเคยมาชมด้วยตัวเองกับตาไปเมื่อครั้งก่อนแม้จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงบวกและลบผสมกันไปแต่สุดท้ายแล้วทั้งโลกก็ได้เห็นภาพการแสดงของเธอและต่างก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าลิซ่าเซ็กซี่ขึ้นมากโชว์ได้กระแสการตอบรับที่ดีอย่างล้นหลามโดยเฉพาะการแสดงของลิซ่าคนดังและคนสำคัญในวงการแฟชั่นมากมายต่างตบเท้าเข้าร่วมชมโชว์พิเศษของลิซ่าในครั้งนี้ด้วยนั่นเองจ้าท่ามกลางข่าวการต่อสัญญากับค่าย YG Entertainment ที่ยังคุมเครืออยู่ลิซ่ายังสร้างเซอร์ไพรส์ให้แฟนคลับของเธอร้อนวูบวาบกับการแสดงพิเศษครั้งนี้เชื่อว่าในอนาคตลิซ่าจะต้องมีอะไรเซอร์ไพรส์แฟนๆได้อีกแน่นอนแอดก็เชื่อแบบนั้นจ้าอาจจบข่าวแรกกันไปเลยแล้วกันนะเพื่อนๆเพราะคอแอดไม่ไหวแล้วนะจ๊ะมาต่อกันที่เว็บไซต์ที่ชื่อว่า Sita Bella นั่นเองนะครับซึ่งเขาเป็นนิตยสารของประเทศจีนที่มาเผยแพร่แล้วก็มาทำการตีพิมพ์ที่ประเทศมาเลเซียนั่นเองนะจ๊ะซึ่งเขาเนี่ยได้เขียนถึงลิซ่าบางอย่างไว้ว่า10อันดับไอดอลหญิง K-pop ที่มีผู้ติดตาม IG มากที่สุดในปี2023แต่คำบรรยายของเขานี่สิต้องบอกว่าอวยยศอะไรน้องลิซ่าของเรามากมายขนาดนี้จ๊ะเขาบอกว่าท็อป1ของเราน้องลิซ่าผู้ชนะจากจำนวนผู้ติดตาม Instagram ก็คือลิซ่ามนุษย์บาร์บี้ของเราอย่างไม่ต้องสงสัยเธอไม่เพียงแต่ติดอันดับ1ในการจัดอันดับไอดอลหญิงเท่านั้นแต่เธอยังเป็นดาราเกาหลีอันดับที่1ที่มีผู้ติดตามมากกว่า 98.3 ล้านคนว่ากันว่ามูลค่าการโพสต์เดียวของลิซ่าสูงถึง 575,000 เหรียญสหรัฐซึ่งมูลค่าเทียบเท่ากับประมาณ 18.38 ล้านดอลลาร์ไต้หวันและอิทธิพลของทางสังคมของเธอมีมากกว่า100ล้านดอลลาร์ไต้หวันพลังนี้น่าทึ่งจริงๆอะไรก็ว่าไปนั่นเองนะจ๊ะไหนๆก็มากันแล้วขอแถมท้ายอีกนิดนึงนะมีอินฟลูเอนเซอร์นักร้องชาวเม็กซิกันที่แอดมองว่าเขาสวยและมีผู้ติดตามเยอะมากๆคนนึงมาตามน้องลิซ่าของเราด้วยจ้าโอ้โหซึ่งต้องบอกว่าช่อง YouTube ของเขานั้นก็ไม่ธรรมดานะจ๊ะเป็นสาวสวยอีกคนนึงที่โดนน้องลิซ่าของเรานั้นตกมาแบบชิวๆง่ายๆสบายๆด้วยเสน่ห์ของน้องลิซ่านั่นเองเนาะนี่แหละครับก็เป็นข่าวสารในคลิปนี้นะครับก็แอดก็น่าจะไหวประมาณนี้นะจ๊ะดูเพื่อนๆเชื่อไหมนะแต่คลิปนี้แอดทำไปหยุดอัดไปไอไปนะประมาณครึ่งชั่วโมงก็จะพยายามพักกันแล้วนะจ๊ะแต่ก่อนจากกันไปแอดก็จะขอฝากคลิปน้องผู้หญิงคนนึงที่เป็นชาวจีนนะครับเขาก็สัมภาษณ์ถึงน้องลิซ่าได้น่ารักมากๆเลยนะแล้วก็เป็นการสะท้อนอีกว่าไม่ว่ายังไงนะจ๊ะชาวจีนก็ยังรักน้องลิซ่ากันอยู่มากกันเลยทีเดียวนะเพื่อนๆนะก็สำหรับคลิปนี้แอดคงต้องขอตัวเซบายไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีจ้าI love Lisa. Lisa, 한 마디 해주세요. I hope Lisa will dance better in the future.